สวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเดี๋ยวมาดูการซ่อมเครื่องซักผ้าอีกหนึ่งอาการที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับคือเป็นเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับปิดเปิดใช้มือเหมือนธรรมดาสวิตช์น้ำทิ้งยังอยู่ที่ตำแหน่งซักล้างอยู่นะครับเปิดน้ำเข้าแล้วนะครับเปิดน้ำเข้าเครื่องแต่น้ำไหลออกที่ท่อน้ำทิ้งนะครับตลอดเวลาน้ำไม่อยู่นะครับอาการนี้แก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับ ต้องมาเปิดที่หลังเครื่องครับเปิดฝาที่หลังเครื่องถอดน็อตออกถอดฝาเครื่องออกนะครับแล้วด้านท้ายเครื่องด้านในเครื่องนะครับก็จะมีลูกยางนะครับลูกยางอยู่ในส่วนท่อนี้นะครับให้ทำการปลดสายเชือกที่ดึงปล่อยน้ำนี่นะครับปลดออกนะครับตรวจออกเสร็จได้ทำการใช้ไขควงนะครับแฉกนะครับหันน็อต4ตัวที่อยู่นี้นะครับให้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับหรือเวลาใส่แล้วจะได้ใส่ถูกทิศทางได้สะดวกและรวดเร็วนะครับครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับว่าเครื่องนี้มันมีอะไรติดอยู่ข้างในลูกยางหรือเปล่าครับเดี๋ยวสักครู่ครับครับอาการนี้ก็เปิดฝาหลังเลยครับเข้ามาด้านหลังเครื่องเลยครับเปิดฝาหลังเครื่องเลยครับไขน็อตตัวใหญ่นะครับไขน็อต1ตัวไขน็อตตัวนี้ออกนะครับมาทำการดึงเป็นเดือยนะครับตัวนี้จะเป็นเดือยครับกดลงนะครับก็ดึงขึ้นครับเปิดออกมาก็จะเจอครับตรงนี้เป็นช่องเก็บลูกยางปิดกั้นน้ำนะครับน้ำทิ้งตัวนี้นะครับที่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวทำการเปิดกันเลยครับครับหลังจากที่ทำการคลายน็อตเราน็อตออกมาแล้ว4ตัวนะครับนะครับ4ตัวครับผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วนะครับทำเครื่องหมาย